ลังจากทางกรุงเทพมหานครได้เร่งจัดตั้งศูนย์พักคอยในพื้นที่ชุมชนเพื่อกักแยกผู้ติดเชื้อโควิด-19 สีเขียวที่ไม่มีอาการหรือไม่มีอาการหนักให้พักแยกกับคนในครอบครัวระหว่างรอการนำส่งโรงพยาบาลสนามเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการแพทย์และได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีลดการแพร่ระบาดในครอบครัวและชุมชนซึ่งล่าสุดเองในวันนี้ทางสำนักข่าว INN ได้ลงพื้นที่บางกอกน้อยซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์พักคอยที่บริเวณวัดศรีสุดารามโดยใช้ศาลาวิจิตรรัตน์ศิริวิไลเป็นพื้นที่รองรับแบ่งแยกชายหญิงโดยสามารถรองรับผู้ป่วยได้90เตียงเพื่อแยกกับผู้ติดเชื้อออกจากพื้นที่ชุมชนในช่วงระหว่างการรอเตียงของทางโรงพยาบาลสนามโดยทางกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมพื้นที่และเปิดรองรับผู้ป่วยตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดมีประชาชนมาใช้บริการของศูนย์พักคอยแล้ว 2-3 รายซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาลสนามในการวัดไข้ผู้ป่วยและตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในร่างกายขณะที่ฝั่งตรงข้ามนั้นเป็นตึกเรียนของทางมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งใช้เป็นโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ของเขตบางกอกน้อยดูแลโดยโรงพยาบาลราชพิพัฒน์โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและใช้มาตรการคุมเข้มในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขณะที่บรรยากาศโดยรอบชุมชนนั้นยังคงใช้ชีวิตตามปกติและร้านค้ายังคงเปิดขายแม้ในพื้นที่นี้จะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสนามก็ตาม